ตาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังจะให้หลวงพ่อเอาคำไหนมาเทศครูบาอาจารย์เทศไปหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อที่ทวงปู่เทศแล้วก็ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะเพราะปู่ไม่ได้ค่อยได้เรียนปฏิบัติปฏิยัติมีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวจะคิดหาคำเทศมันก็คิดหายากนะเพราะความรู้ทางปริยัติไม่มีมีแต่ปฏิบัติเอาให้ได้นี่คงจะเป็นนักปฏิบัติหมดแล้วนะการปฏิบัตินั่งภาวนาศีลของเราเป็นที่ตั้งที่สุดขึ้นต้นมาเป็นศีลมันก็เริ่มจะเทศแล้วนะไม่มีนโมนะใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังมั่งเพราะมันเสียงมันดังอยู่ต้องใช้ปัญญาการปฏิบัติคนไหนปัญญาดีก็ปฏิบัติได้เร็วปัญญาเก่งปัญญาฉลาดปัญญาให้รอบรู้ในกายของเราที่เราจะรู้ธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายมันอยู่ที่เราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กายของเรานี่หมดตามที่หลวงพ่อเห็นมามันคงเป็นอย่างนั้นเพราะในกายของเรามันมีแต่อริยสัจอริยสัจสี่นั่นแหละทุกข์ก็อยู่ที่เราสมุทัยก็อยู่ที่เรานิโรธก็อยู่ที่เราสติก็อยู่ที่เราตัวสตินั้นเป็นที่เป็นสำคัญที่สุดเรียกคำบริกรรมเราจะเอาคำไหนก็ได้หรือจะเอาอานาปานสติก็ได้หรือจะเอาพุทโธก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบอันไหนจิตของใครชอบอันไหนก็เอาอันนั้นได้หมดทุกอย่างหรือไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรพูดตาย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 อย่างเดียวก็ได้ถ้าจิตมันอยู่แต่อยากให้จิตมันอยู่นะบางคนมันจะถามหลวงพ่อว่าโอ้ยหลวงปู่ทำทั้งไงถึงไอ้จิตไม่อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงเราทำไม่ถึงที่เราทำแป๊บเดียวก็หยุดทำแป๊บเดียวก็หยุดนั่งภาวนาก็เอาละเดี๋ยวก็เก็บท่านปวดนี่ก็หยุดแล้วเปลี่ยนแข้งเปลี่ยนขาไปแล้วเอาความสงบที่ไหนมานั่นมันเป็นอย่างนั้นการนั่งภาวนาต้องดูว่าเราจะนั่งให้ได้นานสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแข้งเปลี่ยนขาไม่ได้เปลี่ยนลักษณะการนั่งนะสมาธิก็สมาธิอยู่อย่างนั้นเวลามันเจ็บปวดตรงไหนจะปวดกระดูกหรือปวดหนังหรือตรงไหนมันปวดหรือปวดเข่าอย่างเงี้ยเราตั้งสติของเราเอาจิตแนบส่องดูมันเจ็บเพราะเหตุใดตั้งแต่ก่อนมันเห็นมันเจ็บตั้งแต่กูยังไม่นั่งเวลามันมานั่งมันเจ็บเพราะเหตุใดแล้วปัญญาของเรามันก็ชอบคนไปดูแล้วเข่าเนี่ยมันเจ็บเข่าหรือมากเข่ามันไม่ใช่เราเหรือมันเป็นของเราไหมโอ้บอกไหมให้มันปวดมันก็ปวดบอกให้มันเจ็บมันก็เจ็บมันไม่ใหญ่ของเรานะเนี่ยให้ปัญญาของเราออกไปอย่างนั้นการเดินปัญญาในใจของเราคำว่าที่มีอริยสัจอยู่ทุกคนอยู่ทุกรูปทุกนามไม่ว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ด้วยกันหมดมีอริยสัจสี่ทั้งหมดคือทุกข์ในเมื่อเวลามันทุกข์อะไรใครเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นให้มันทุกข์บางทีก็อริยสัจเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นบางครั้งก็สมุทัยเป็นคนผิดทุกข์ขึ้น
คงจะรู้หมดแล้วนะไปได้เรียนปริยัติมาแล้วสมุทัยก็คืออะไรก็คือตัวเจ้ากิเลสนั่นแหละจะปู่ไม่ได้เรียนหรอกแต่พอดูได้พอเห็นได้มันจะปวดตรงไหนเราอดทนเอานั่งเป็นให้มันผ่านเวทนาท่านว่าแต่อย่าเป็นเวทนาเล็กครับเป็นให้มันผ่านเวทนาใหญ่นั่นแหละเราจะเห็นของจริงตรงเรานั่งผ่านเวทนานั่นเดินจงกรมเหมือนกันเราเดินจงกรมเดินอยู่อย่างนั้นหลวงปู่เคยทำอยู่เดินจงกรม4คืน5คืนไม่ต้องนอนถึงเวลาออกบิณฑบาตจึงก็ออกพอค่ำมาพอ8โมงเย็นแล้วก็เข้าที่เดินจนถึงเวลาออกบิณฑบาตติดต่อกันทีละ5วันโมงไม่นานมันก็เจอมันก็เห็นของดีของดีที่ว่ามันคืออะไรที่เราสำหรับหลวงปู่นะไม่ใช่ของอื่นครูบาอาจารย์เห็นไม่ใช่ว่ากันหรือท่านจะเห็นเหมือนกันก็ไม่รู้ใจของเราดีดออกเลยกับมันเดินจงกรมอยู่แล้วดีดออกไปเลยเห็นด้วยตาเนื้อใสไม่มีที่เปรียบแสงไฟนี่จะใสเท่าไม่มีเท่ากำปั้นใครกำปั้นมันลอยไปกันแล้วก็ลอยกลับมาพอบุ๊บเข้าพอมันรู้ว่ามันเข้าถึงตัวแล้วเข้าถึงในตัวแล้วก็เดินจงกรมต่อมันเป็นได้ทุกคนไม่ใช่เป็นไม่ได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนถ้าปฏิบัตินะผู้มีปัญญานี้หน่อยก็ได้เร็วผู้ปัญญาหนาหนาหน่อยมันก็ได้ช้าหน่อยแต่อดทนเอาถ้าเราอดทนไปบ่อยๆการเจ็บการปวดเข่าปวดที่ไหนปวดกระดูกหรือปวดเก็บหนังถ้าเราอดทนไปถึงมันผ่านเวทนาล่ะนั่นแหละเราจะได้ขันติธรรมของเราเรียกว่าธรรมขันติธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านมาครับที่เราเรียนในปริยัติขันติขันติขันติก็คือความอดทนอย่างนั่งจนให้มันผ่านถ้าไม่ผ่านไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้เราดูว่าลักษณะจิตของเราดูด้วยจิตมนุษย์เรามันมีสามขั้นตอนมีสามขั้นบางคนก็บางคนก็เป็นจิตคณิกะบางคนก็จิตอุปจาระบางคนก็จิตอัปปมนาแล้วเราดูจิตของเราว่ามันอยู่ในขั้นไหนจิตสามขั้นเนี่ยถ้าคนไม่ค่อยสงบเป็นยุกยุกยิกอยู่แค่นั้นท่านจะเรียกว่าเป็นจิตขั้นต้นจิตคณิกะไม่ค่อยสงบหรอกจะสงบก็ไม่ใช่ไม่เชิงจะไม่สงบก็ไม่เชิงยุกยิกยุกยิกอยู่นั้นแต่ถ้าจิตอุปจาระมีจิตนี้เป็นจิตตัวโผล่การภาวนาก็เป็นการภาวนามัญญปัญญามันกับปัญญาไปพร้อมๆกันกับจิตรวดผลนั้นปัญญาธรรมก็จะเกิดไปพร้อมๆกันนี่เรียกว่าจิตอุปจาระจิตรวดผลโจรทะยานเวลาลงก็ลงแรงพวกนี้ก็ชอบเห็นโน่นเห็นนี่เห็นสวรรค์เห็นผู้ผีพิศาจเห็นอะไรเห็นหมดเห็นนรกเห็นอะไรเห็นหมดอิทุปจาระค่อยๆสงบไปเรื่อยๆค่อยๆสงบถึงสงบบางคนนั่งได้นานก็สงบไปถึง2วันก็มีมันสงบไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่ค่อยถอนออกแต่อุปจาระที่มันถอนง่ายพองบสงบปิ๊บลงไปแป๊บเดียวมันก็ถอนพุทขึ้นมาเมื่อพวกเรานั่งภาวนาเราพิจารณาดูว่าคนไหนว่าสงบจิตของเรามันจะลงถึงฐานไหม
ให้พิจารณาดูว่าจิตมันจะลงถึงฐานหรือไม่ลงถึงฐานจิตมันรวมอยู่ตรงไหนจิตมันหมุนอยู่ตรงไหนหมุนจะเข้ารวมกันมันหมุนอยู่ตรงไหนนี่นะเราพิจารณาในการภาวนานะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ตำแหน่งของจิตมันหมุนรอบสมองเราอยู่เนี่ยมันหมุนรอบแต่เวลามันรวมอยู่ที่ไหนที่มันรวมเฉยๆไม่ได้ลงนะถ้ามันลงถึงฐานถึงที่นั่งเราก็เหมือนกับเตาหอยยกตูดเราขึ้นไปพร้อมกันนี่เรียกว่าจิตลงถึงฐานหลวงปู่เคยเป็นนะจึงได้พูดได้เป็นอย่างนั้นเคยเป็นพอจิตมันลงตึ้งถึงฐานแล้วก็ถอนดูแล้วดูเดือดขึ้นเลยยกขึ้นเลยว่ากันแต่หลังน้ำมาปะปู่ก็ไม่เอามันแล้วเพราะมันไม่ใช่ทางไปนิพพานปู่ได้เอาอย่างเดียวคือทางไปนิพพานอย่างเดียวที่มันเป็นนั่นเห็นนี่ก็ปล่อยทิ้งหมดไม่เอามันจะเหาะได้ก็ไม่เอามันจะเป็นญาณนั่นญาณนี่ก็ไม่เอาสันหนึ่งสันสองสันสามสันสี่ก็ไม่เอาปฐมมาสันทุติยสันตติยสันจตุตถสันปัญจมสันปู่ไม่เอาปู่เอาพ้นทุกข์อย่างเดียวท่านเป็นวัตถุปู่ทำไมจึงว่าพ้นทุกข์อย่างคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นเองปู่เอาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นปู่ไม่เอาเพราะปู่เข้ามาบวชเมื่อแก่ไม่ใช่เขามาบวชปู่เพิ่งจะบวชนะก็เรียกว่าขึ้นเข้ามาเกิดในชาติอริยวังนั่นเองก็อยู่กับโลกเขามานานแล้วแหละจนเดี๋ยวนี้ก็อายุมันจะนับ90ก็ได้แล้วแต่พอไปไหนมาไหนพอไปได้อยู่รับนิมนต์ไปนั้นไปนี้ก็ไปได้อยู่กูเอาอย่างเดียวนั่นแหละกูเอาอย่างที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกูก็ทำได้จริงถอดเชียนถอดน้ำเอาได้พรรษาที่11ได้เลยพอถอดตรงนั้นออกได้แล้วอย่าไปถามหาอะไรสุขในนิพพานเราจะได้เห็นยังไม่ได้ตายเลยอย่าไปเอาตายซะก่อนจึงให้ไปเจอมันนิพพานลมหายใจยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันเห็นเลยผู้เห็นมาแล้วผู้จึงพูดได้จนได้ปอกปากจากเดียววันนี้แล้วที่มันสุขในนิพพานมันสู่อย่างนี้หรือสุขที่ไม่มีกิเลสจะพ้นสู่อย่างนี้หรือได้พักพูดอย่างนั้นมันจะเอียบเอื้อมอยู่ตลอดเวลามันทำเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเวลา5อาทิตย์ไม่มีทุกข์เลยมีแต่สุขอย่างเดียวเอียบเอื้อมอยู่นั่นอยู่ทั้งแดดทั้งฝนทำอะไรก็เป็นเอียบเอื้อมอยู่ในจิตใจเราเป็นสุขอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าเราทำถึงที่มันเป็นอย่างถ้าเราถอดจากนั้นเราได้ที่ว่าถอดมันถอดอะไรก็ถอดกรรมราคะนั่นเองคือถอดเชื่อการเกิดออกถ้าใครมาจากเกิดก็ถอดต้องถอดเชื่อการเกิดออกกันแน่มันจึงไม่กลับมาเกิดถ้าหากเชื่อการเกิดจำเหลืออยู่ได้กลับมาเกิดอีกแน่ๆจะไปถึงสวรรค์ก็เกิดมาเกิดอีกแน่ๆคือไปไม่ถึงนิพพานว่างั้นเถอะอย่าไปสวดมนต์แล้วก็ปรารถนาเอานะไม่ได้ถ้าพูดเช่นที่จะได้ก็ต้องปฏิบัติภาวนาเหมือนพระองค์ได้แบ่งยกออกไว้มรรคาของทางที่มีองค์8ท่านยกไว้ให้เหลือ3นอกนั้นท่านไม่ได้ยกท่านยกไว้ให้เหลือ3ให้เอาศีลสมาธิปัญญาท่านเอายกไว้แค่นั้นท่านสอนสาวกของท่านก็สอนอย่างนั้น
จะไม่ได้เห็นหรอกแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บรรลุบาลีก็ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกก็ไม่ได้อ่านแต่ครับพอพูดไปได้เล็กๆน้อยๆนั่นแหละคือตรงนั้นมันใช่ได้แล้วนะมันที่ถอดบอกได้แล้วถอดออกได้ครับพอถอดแต่ก็ยังไม่แน่ใจทีนี้ยังไม่แน่ใจตัวเองว่ามันจะได้กลับมาเกิดอีกหรือไม่ได้กลับมาแต่ก่อนครูไม่ค่อยรับนิมนต์เพิ่งจะรับนิมนต์ออกนอกสถานที่ก็นอกวัดก็เดือนมีนาปีที่แล้วนี่เองมันมาครับบูชารับนิมนต์ออกมาก็ออกมาชลบุรีเขานิมนต์มาสำนักปฏิบัติธรรมคนน่ะเขาไปนิมนต์ถึงวัดก็นิมนต์ออกมาพอเขานิมนต์ออกมามันก็เลยพุ่งก็เลยรับนิมนต์ไปนอนไปนี่บ่อยคือพิจารณาตัวเองว่าวัวมันจะเสื่อมไม่ออกนิมนต์ง่ายๆพิจารณาดูพอดูว่าโอ้มันจะไม่เสื่อมแน่เลยก็เลยนั่นอยากเห็นตัวเรามันมีแก้วมีเหวี่ยงเกิดขึ้นก็ต้องทำดังนั้นทำให้ตัวนั้นมันถอดออกแล้วพอดีถอดตัวนั้นออกได้พอได้รับความถูกมาได้5อาทิตย์พอวันหนึ่งก็ไม่คิดอะไรมันคิดขึ้นมาแล้วคิดจากคมหมากอยู่ก็เลยตำหมากคมพอมันจืดแล้วก็คลายออกมามันมีสีแก้วสีแบบอยู่นี่มีสีเหลืองสีแดงสีนั้นก็เหมือนกับน้ำค้างจับใบไม้เป็นมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ป่ะก็ดูตัวนั้นดูไปเรื่อยๆถ้ามันเสื่อมตัวนี้มันก็คงหมดเดี๋ยวนี้มันคงจะไม่เสื่อมแล้วเพราะมันมากกว่าเดิมใครเห็นก็อยากได้เลยเส้นมากมันเป็นอย่างนั้นถ่ายกลับมาเวลาตากแห้งแล้วมันก็เป็นสีแก้วสีอะไรไปไปมาๆมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนั่นแหละการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจนได้ตั้งปฏิสัมภิทา มันเป็นอย่างนี้มันจะว่าตัวเองเป็นอรหันต์หรอกหันก็หันแต่มีคนเรียกข้างหลังแหละมองหันมองไปดูแต่มันหากเป็นเองเพราะว่าตัวเองมันความต้องการคือไม่อยากมากลับมาเกิดเลยเขากลับมาเกิดเป็นทุกข์คงแก่ได้เห็นทุกคนในที่นั่งอยู่นี้เห็นไหมเห็นความทุกข์ของตัวเองนะทำอะไรมันก็ย่อมเป็นทุกข์ทุกข์ขาดแต่ทุกข์จะตั้งมันทุกข์ปวดหนักปวดเบาบ้างทุกข์เป็นไข้ได้ป่วยบ้างทุกข์ทำงานหนักบ้างทุกข์สมองทุกข์กลุ้มมากหลายคนขอนั่นขอนี่บ้างทุกข์อยากได้เงินมากบ้างทุกอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆบ้างอยากได้รถยนต์ใหม่ขี่หลังคันโก้ๆบ้างทุกเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราทุกไม่ค่อยเหมือนกันหรอกแต่คนจนอีกก็ทุกไปอีกอย่างคนรวยก็ทุกไปอีกอย่างแม้พระราชาก็ยังทุกครบท่านอยู่ใจมนุษย์เราก็จะได้รับทุกเพราะพวกเราได้เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านว่าการเกิดคือความทุกข์เพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงหาทางออกให้พวกเราไว้ท่านออกไปปฏิบัติรอบออกบวชไปที่แรกท่านก็ไปหาครูไปหาอาจารย์อุตตกะดาบทอาราณดาบทเรียนแค่เดียวก็สำเร็จพอสำเร็จแล้วพิจารณาดูไม่ใช่ทางออกท่านจึงเดินต่อไปเอาคนเดียวไปปฏิบัติอยู่คนเดียว
นั่นแหละท่านหาทางออกมันต้องมีทางออกท่านว่าท่านก็ไปหาทางออกไปคือไม่ต้องกลับมาเกิดหากเราไม่ได้กลับมาเกิดเราก็ไม่ได้ตามทิ้งทุกข์ความตายเราก็ไม่ได้ตามหาเป็นอย่างนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทุกข์อยู่ตลอดกาลนี่เราปู่จึงหาทางที่ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกก็เลยฟังเทศครูบาอาจารย์บางฟังอะไรบางมันก็หาออกมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะวาระจิตของปู่วาระจิตของอุปจาระเดินจงกรมไปทำมันก็ออกมาได้นั่งภาวนาทำมันก็ออกมาได้คือมันออกมาเองไปหาครูบาอาจารย์นั้นก็บอกเอาพุทโธนั่นแหละผมก็เอาพุทโธนั่นแหละท่านก็สอนแค่นั้นแหละจำเป็นแล้วก็เอาคนเดียวตั้งใจทำคนเดียวคนเข้าบวชก็อายุ65ปีเต็มเข้าบวชบวชได้8วัน8วันนั้นกลางคืนกลางวันไม่เลือกท่องหนังสือสวดมนต์ได้เลยออกหาครูบาอาจารย์เข้าป่าแถวอำเภอบ้านผือแถวอุดรแถวครูบาเยอะๆนั่นแหละเข้าเขาเลยไปภาวนาอยู่พอพรรษาแรกพอจะเข้าพรรษาแล้วก็อธิษฐานขอกับพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปขอเรียนพระปฏิโมกข์ว่างั้นนะหากไม่จบพระปฏิโมกข์จะไม่จับหนังสืออีกพูดกับพระพุทธรูปก็จับพระปฏิโมกข์มาเรียนพอปัดข้อพรรษาพอดีก็จบได้จริงๆ3เดือนออกพรรษามาจบเลยพอออกพรรษาแล้วก็จวดปุ๊บหมู่คณะได้ครูบาอาจารย์ก็ที่หมดให้ที่ตรวจได้สามเดือนโอ้ยพระหนุ่มๆเนี่ยเขาพวดน้ำลายทดหน้าเขาพาคนแก่เก่าวัวหันเขาทำจริงๆนะแต่คนที่เขาพวดน้ำลายทดหน้าถืออกไปเป็นบ้านเลยนะคุณรู้เป็นไงแต่ครูเรียนไปจบพอจบวันนั้นพรรษาที่สองออกพรรษาแล้วก็เขาทับไปวงเดียวทีเนี้ยพรรษาที่สองผ่านเวทนาจึงผ่านได้นะสองพรรษาไม่ใช่ตั้งคืนนี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงใจมันผ่านมันไม่ผ่านปู่ออกพรรษาที่สองพรรษาแรกปู่ไม่นอนสามเดือนไม่นอนสักวันเนี่ยกลางคืนกลางวันก็ไม่นอนไม่พักผ่อนทำไมจึงไม่พักผ่อนเพราะอยากให้จบปฏิโมกข์แต่มันเดินท่องหาเดินจบไม่ก็เดินเดินจบวงก็ปัดปีนออกปีนตะบัดก็เข้าปฏิโมกข์ท่องออกให้ได้พอพรรษาที่สองผ่านเวทนาใหญ่ไม่ใช่เวทนาเล็กนะเวทนากลางก็ไม่ใช่เวทนาใหญ่ด้วยเหมือนเรากับเรานั่งกองไฟใหญ่ๆลุกผมไม่ได้บอกตัวเองนะอย่างนั้นนะมึงจะทนได้ไหมขันติมึงจะมีไหมถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ไม่ได้ขันติธรรมเลยว่าให้ตัวเองเนี่ยมึงจะอดทนไหมเวลามึงตายจริงๆเขาเอาไฟเผามึงจะไม่ร้อนกว่านี้เหรอว่าให้ตัวเองไม่นานประมาณ 3-4 ชั่วโมงหล่นเต็มหล่นลงเลยมิดลมหายใจไม่มีเนื้อหนังอะไรไม่มีตัวไม่มี
ลมหายใจก็ไม่มีพอมันหลุดลงแล้วนั่นมันพอผ่านตรงนั้นไปแล้วพอมันฟื้นขึ้นมาใหม่ทีมันถอนออกมาแล้วมีแต่ความเย็นความสบายจะนั่งแบบไหนไม่มีเก็บตั้งอีกค่าคืนก็ไม่มีการปวดกันเก็บที่ไหนเพราะมันผ่านเวทนาใหญ่แล้วถ้าพวกเราปฏิบัติอยากให้ทำดังไม่ต้องกลัวตายถ้ามึงจะตายจริงมึงจะอยู่ได้หรือถ้ามึงทนแค่นี้ไม่ได้มึงจะไปไงหรือด่าให้ตัวเองนั่นแหละอย่าไปด่าคนอื่นด่าคนขึ้นผิดด่าให้ตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเอาเลยปู่ทำดังนั้นปู่ทำมาอย่างนั้นคือมันได้มันก็ได้มาอย่างนั้นคล้ายๆก็ได้จากแบบปฏิหารพอมันฟื้นขึ้นมามันนั่งลองดูอีก3ชั่วโมงไม่มีอะไรมีแต่ความเย็นความสบายแต่ความสงบไม่มีมากหรอกเพราะจิตอุปจาระไม่ค่อยสงบมากก็เลยมาใส่ยาดูนอนใส่ยาไม่ใช่ดูฝรั่งทำมันเป็นอะไรเงื่อมหินนะดูเงื่อมหินมันจะเป็นรัศมีของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหนดูไปดูมาเนี่ยลืมตาดูนะไม่ใช่นั่งภาวนานะมันมีรูปตัวเองนะเป็นตั้งแต่คอมีเกศแต่เป็นทองคำไม่พิจารณาหรอกมันไปเอาตัวนั้นมาเป็นอารมณ์ไปนั่งไปนั่งมามันก็เห็นหมดพูดเห็นเป็นอสุภะเป็นอสุพังหนังรอบออกไปหมดหนังตัวเองในขณะนั่งภาวนารอบได้หันขึ้นในสมาธิหันเข้าใช้กันบางครั้งก็เป็นโครงกระดูกตัวเองมายืนให้นับกระดูกมีสักกี่ท่อนจนได้รู้หมดมายืนให้ถูกตัวเองนับนะนั่งภาวนาอยู่นะแต่เป็นโครงกระดูกเลยไม่ยืนก็นับดูไอ้ท่อนกระดูกที่เดินเข้ามาหาตัวเองได้นับได้เอาภาวนาเสียพากันทำเนี่ยได้แน่เราไปเอากระดูกท่อนไหนท่อนหนึ่งมาพิจารณาซะได้มนุษย์เรามันมีกระดูก300ท่อนนับดูถ้าเห็นโครงกระดูกตัวเองมาให้นับแล้วคุณเห็นแน่ผู้ทำเห็นไม่ได้ผู้ได้ก็ได้อยู่ที่นี่แหละผู้ถอนใจทุกอย่างก็วัดที่ผู้ทำอยู่เดี๋ยวผู้ฟังเนี่ยอันนี้ก็กำลังสร้างเจดีย์ยังไม่ถึงปีหรอกใกล้จะเสร็จแล้วมันเหลืออยู่แต่กำแพงแก้วตัวมันจะเสร็จก็แล้วก็ยกยอดทองยกไปยอดสัตว์ขึ้นชั้นว่าจะฉลองครบกำหนดไปวันศิลาเรียกเดือนกุมภาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพก็ได้ขอหาตังไม่ทันป่วยมันไปจะไปสมทบกับพันเรียกตั้งเขาไว้เขาเลยขอให้เรียกไปก่อนดังนั้นจากนั้นมาปู่ก็ตั้งแต่รับนิมนต์มาปู่ก็ไม่ค่อยได้จะได้อยู่ในพรรษาก็มาเรื่อยๆเขานิมนต์มานี่เป็นพรุ่งนี้ท่านเจ้าก็จะไปสมุทรสาครก
ออกจากสมุทรสาครก็จะไปสู่สงครามท่านวันที่20ก็จะไปอุทัยแล้วก็พักผ่อนหน่อยในวันที่10ก็จะมาเข้ามาที่บริษัทใหญ่ที่วุฒิก็ไม่ค่อยจะอยู่หรอกพวกรันทำรันเชื่อมเขาก็รันเสียงทำเขาก็นิมนต์ไปเรื่อยเป็นยังไงอยากให้ถึงไหนก็พากันตั้งใจปฏิบัติความตั้งอกตั้งใจของเรานั่นแหละใจของเราเป็นสำคัญที่สุดนะการภาวนาถ้าทิ้งหลักใจไปแล้วก็ไปไม่ได้เนี่ยคืออย่างปู่ทำมาแล้วเราปู่จิตใจจดจ่อเรื่อยเกินจริงได้ไม่กลัวอดไม่กลัวตายเก้าวันสิบวันถึงฉันเข้าครั้งหนึ่งอายุ70แล้วนะอดข้าวอดอาหารเก้าวันสิบวันอายุไม่น้อย คือไม่กลัวตายว่ากันเนี่ยมันจะตายวันไหนก็มันตายแต่กูอยากตายพอแล้วว่าให้เขาอีกแต่มันไม่ตายง่ายครูบาอาจารย์มันก็ผิดแปลกจากครูบาไปนิดหน่อยครูการเดินจงกรมนี่พอ5 โมงเย็นเดินก็ไปกลับมาใจมันดีดออกเห็นเลยตาเนี้ยแบบลอยก็ลอยกลับมาเราก็เดินจงกรมต่อมันเป็นแบบนั้นอยู่ที่มันเดียดบอกให้เชื่อเป็น2 ครั้งแต่เป็นครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกใครเป็นก็จำได้หรอกถ้ามันเป็นถ้าความสงบของเรามันจะสงบมากสงบน้อยเราก็จำมันได้การนั่งภาวนาได้เท่าไหร่ก็ดีมันไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรเขาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เพราะเราจำมันได้อยู่พากันประพฤติปฏิบัติใครอยากไปสวรรค์หรือท่านญาติโยมอยากไปนิพพานเนี่ยถ้าอยากไปนิพพานก็ต้องโกนเข้าเข้าบวชถามหาครูอาจารย์ที่ท่านรู้ทางไปนิพพานจึงจะไปได้ผู้หญิงก็โกนเข้าเข้าบวชเป็นชีไปนิพพานได้เหมือนกันมีอยู่นะอยู่ทางบ้านถูกคำชะอีชีแก้วได้เข้าเจดีย์อยู่เหมือนกันอาทิตย์ของท่านเพราะตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเขาไปไหนไม่ได้กว่าจะได้จริงๆก็หลวงปู่วัวไปสอนให้ความเห็นที่แม่ชีแก้วเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเห็นแสงนั้นแสงนี้มาหลวงปู่วัวให้ละเที่ยงบทไม่เอาให้เดินปัญญาอย่างเดียวถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็หลวงตาบวชเขกให้ลงเลยไม่ให้ขึ้นถ้าให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องฟังคำท่านที่มันจึงจะไปได้ในฟังของหลวงตามหาบัวเลยถอนได้เพราะปัญญาของเราเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ทุกอย่างใช้ปัญญาเอาครูก็ใช้อย่างเดียวกันนั่นแหละใช้ปัญญาพ่อปู่ก็ชอบมีปัญญาทางธรรมอยู่มาก็เป็นคฤหัสถ์อยู่ปู่ก็ออกประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยเหมือนกันก็เลิกจากงานแล้วขับมาก็ได้จักรยานแล้วก็เข้าเขาไม่ขอเขาก็เข้าป่าชา
ร่างภาวนาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชกูก็ทำอย่างนั้นอยู่ตลอดพอแก่ตัวมามันก็ขอเขาคนเขาประบวชพอมาตั้งวัดอยู่นี่เขาก็บอกว่ามันก็จะมีเพศมีภูมิเขาเนี่ยบอกดูท่าหลวงปู่มาปฏิบัติอยู่นี่ได้เจ็ดชาติแล้วแต่ก็พี่เอาเจ็ดชาติไปพิจารณาเจ็ดชาติพระพุทธเจ้าตั้งไว้มันยัดไว้เจ็ดชาติเป็นชาติสุดท้ายชาติหน่อยต้องเจ็ดชาติก็สำเร็จได้ถ้ากลางๆแล้วก็สามชาติสี่ชาติก็สำเร็จได้คนที่เร็วกว่านั้นก็หนึ่งชาติก็สำเร็จได้ว่างั้นเราเจ็ดชาติไม่ชาติสุดท้ายตั้งใจสอดถอนเราให้ได้เลยให้มันออกมาอย่างนั้นปัญญาให้ตั้งใจสอดถอนนั่นเองปวดอาหารจนผอมจนเหลือแต่หนังหอกระดูกทุกวันจะเข้าบวชที่แรกน้ำหนัก84กิโลแต่เดี๋ยวนี้แก่ตัวเข้ามาแล้วตั้งแก่ตั้งงดบ้างอาหารบ้างเดี๋ยวนี้เหลือ40กว่ากิโลเอาถึงขนาดนั้นไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่ตั้งใจเอาก็ไม่ได้คือเราเอาให้ได้เขาถ้าใจจะเอาก็เอาให้ได้ได้หมดทุกคนนั่นแหละผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไปได้หมดเราจะไปก็น่าจะทดลองดูนะน่ะเพราะสมัยต่อๆไปเนี่ยบ้านเมืองเราเหมือนกับครูบาอาจารย์ก็ละไปหมดสังขารไปหมดไม่ค่อยจะเหลือใครๆก็ไปหมดครูบาจนไหนหลวงปู่ลีก็ไปหมดหลวงปู่ไหนก็ไปหมดไปหมดทั้งสิ้นน่ะเดี๋ยวนี้หาก็ยากลำบากหน่อยครูบาอาจารย์มีอะไรล่ะมีใครสงสัยอะไรล่ะมั้ยครับครูมันเทศให้ครูเทศไปชมๆครูประเทศมากไม่ได้นะถ้าศึกษาก็พอจะช่วยหน่อยถ้าใครขัดกฎสนตรงไหนว่าถามแล้วครูจะแก้ไขให้ได้ถามได้จะไม่เสมอไปนะมันไม่ถูกเสมอไปคือการเวทนาเราจะว่าเรามันเข้าเวทนาตรงไหนมันเวทนาอะไรมันคำว่าเวทนามันขันของเวทนาเนี่ยจะเป็นอะไรท่านก็ว่าเวทนาหมด
สัพพยุตเข้าเวทนาขันธ์ของเวทนามันจะสุขท่านก็ประยุตสัพพยุตเข้าเวทนาหมดทุกข์ท่านก็สัพพยุตเข้าเวทนาหมดไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้าเวทนาหมดแล้วเอาตรงไหนมาเป็นเวทนาทีเนี้ยก็อันนั้นมันก็จริงอยู่หรอกใช่ร่างกายไม่ใช่ของเราแต่คือให้พิจารณาให้รู้พอพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผมเช่นเดียวไม่ใช่ของเราแล้วพิจารณาแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราพิจารณาเพื่ออะไรจะพิจารณาครั้งเดียวจะให้มันเป็นไปเรื่อยเป็นไปไม่ได้หลายๆครั้งหลายๆทีหลายๆปีหลายๆเดือนเราพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้จิตรับทราบนะพิจารณากายของเราเนี่ยเพื่อให้จิตรับทราบให้จิตมันปล่อยวางถ้าจิตไม่ปล่อยวางมันก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคือเราพิจารณากายของเราเราจะพิจารณาหนังหรือเอาเล็บหนึ่งมาพิจารณามันก็จะกระจายไปทั่วร่างกายของเราเสียผมเส้นเดียวมันก็ทั่วกันไปหมดไม่ทั่วยังไงเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราทั้งชิ้นในกายของเราเนี่ยอันไหนของเราบ้างแม้ตะกี้เจตสิกก็ไม่ใช่ของเราหรือหากว่ามันเป็นของเราอยู่ที่มันคิดโน่นคิดนี่คิดหาทางพิจารณาคิดหาทางทำอยู่นั้นมันไม่ใช่ของเราหากมันเป็นของเราเราก็จะบอกเขาได้นะจิตของเราอย่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้เลยให้เป็นสุขทุกเมื่อก็พอจะได้ตามปรารถนาแต่นี่ไม่ใช่ของเราเขาอยากคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาอยากไปเขาก็ไปเขาอยากอยู่เขาก็อยู่แล้วบอกเขาไม่ได้สักอย่างให้เรารู้ว่าทุกอย่างเขามาทำหน้าที่ยังไงเขาทำหน้าที่ของเขาจังหวะขันธ์ทั้งห้าเขามารวมกลุ่มกันที่ทางปริยัติท่านแปลไปแล้วขันธ์แปลว่าหมวดแปลว่าหมู่แปลว่ากองหรือเป็นเรียกว่าภาชนะเก็บของก็ได้เรียกว่าขันถ้าตามปริยัตินะแต่ปู่ไม่ได้เรียนหรอกนะมารู้ว่ามันกลุ่มกันจริงเรียกว่าเรียกว่าขันทั้งห้ามาเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าเรียกว่ามนุษย์คนนั่นคนนี้จิตมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละแล้วเอาตรงไหนมาเป็นตรงเวทนาเพราะมันเวทนาหมดจะเป็นสุขมันก็เวทนาท่านจัดเขาได้เวทหมวดเวทนาหมดจะเป็นทุกข์ท่านก็จัดเข้าหมวดเวทนาหมดไม่รู้สุขรู้ทุกข์ก็เวทนาหมดไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็อยู่เฉยๆก็เป็นเวทนาหมดนั่นแหละขันธ์ของเวทนาเป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างเวทนาหมดให้เราพิจารณาไปพิจารณาไปทั้งหมดทุกอย่างเขามาทำหน้าที่ตามใจรักของเขาเฉยๆจิตเขาก็ทำหน้าที่ตามใจรักของเขาเราจะห้ามเขาไม่ได้ไม่ห้ามเขาไม่ปรุงไม่แต่งไม่ได้เพราะจิตท่านจะเรียกเต็มที่อย่างอยู่ในพระไตรปิฎกหรือพวกท่านเรียนในปริยัติอยู่ท่านจะว่าแต่จิตสังขารจิตเจตสิกที่มันเป็นเจตสิกอันหนึ่งแยกออกจากใจเรามันมาเป็นตัวปรุงแต่งทำงานในเรื่องปรุงเรื่องแต่งแต่เขาก็มีไอ้เครื่องค้ำจุนเขาอยู่คือเครื่องตกแต่งเขาตกแต่งจิตก็คือขันธ์ของสัญญากับสังขารขันธ์นะสัญญามันไปจับเอาเรื่องของอดีตตั้งแต่เช้ามาหรือตั้งแต่เมื่อวานหรือเมื่อก่อนนี้แต่มันเกิดแล้วพอมันจับมาได้มันก็โผล่ให้จิตเจตสิกจะเป็นคนปรุงแต่งหรือเราไปผ่านเรื่องอะไรมาตั้งแต่เช้านี่หรือจนถึงขณะเดียวนี้มันก็จับมาให้จิตเป็นตัวปรุงแต่งแม้ในความเทศของครูบาอาจารย์อยู่มันสัญญานี่มันก็จับไปมันเป็นอดีตมาแล้วมันก็จับไปให้พูดถ้าเรื่องของอนาคตอยากได้รถ
คันหรูๆอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆอยากได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็เป็นสังขารขันซะเพราะเขาเป็นคนตกแต่งจิตเจตสิกก็ส่งมาให้จิตเป็นตัวปรุงแต่งแต่เขาทำงานเขาอย่างนั้นนะแต่อยากเขาให้รู้หน้าที่การทำงานของเขาเงินแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเขาทำหน้าที่ตามใจแล้วของเขาอันที่จริงเนี่ยเขายังเวทนาแต่ยังที่ท่านเรียนพวกปริยัติมาหรือเรียนโปรเรียนอะไรมาพระพุทธเจ้าท่านยกไว้มนุษย์เราเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสามสังขารไม่ใช่เหรอจิตสังขารวจีสังขารกายสังขารแต่ละอย่างให้อย่างมีเครื่องปรุงแต่งเขาอยู่วจีสังขารก็วิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งเขากายสังขารก็ลมหายใจเขาออกเป็นเครื่องปรุงแต่งเขาไม่งั้นก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วไม่ใช่เหรอนั่นมันเป็นอย่างนี้เราจะไปเอาอะไรมันเป็นเวทนาอันใดที่ไหนนะไม่ต้องไปทำหาเวทนาอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางให้มันจิตปล่อยวางแต่จะได้ยึดขั้นละขั้นละตอนเราพิจารณากายก็ให้จิตมันปล่อยวางไปก่อนหรือพิจารณาหนังก็ให้จิตมันปล่อยวางไปก่อนพอมันปล่อยวางแล้วก็เอาเรื่องใหม่มาพิจารณาดูให้มันเหมือนกับไปมัชฌิกจิกะสามเณรน้อยไม่ได้เอาอย่างอื่นมาเป็นคำพิจารณาเอาอัฐิมีสังเยื่อในกระดูกมาพิจารณาพอพิจารณาอันนี้แล้วพอออกจากการนั่งภาวนาแล้วก็ยึดเอาอัฐิกับสัญญาเนี่ยเป็นอารมณ์ก็สามารถเห็นธรรมชั้นสูงได้แยกออกยังไงมันแยกได้อยู่เหรอผู้ผู้ปฏิบัติมานานหน่อยอยู่ก็มันแยกไม่ได้สักทีคือมันให้เรารับรู้เราทราบภาวนานะคือท่านบอกว่าพระกรรมฐานกรรมฐานท่านเอาอะไรมากรรมฐานคำว่ากรรมฐานคืออะไรอย่างเขาพ่อแม่ปู่บันอย่างพ่อแม่ปู่อาจารย์มั่นหลวงปู่บัวหลวงปู่ไหนก็ที่เราเรียกเป็นครูเป็นอาจารย์มันในสายกรรมฐานให้เรารู้อย่างนี้ก่อนเราพิจารณาในกายของเราที่ไหนเรียกว่ากรรมฐานกรรมขันธ์คือแปลว่าคำภาวนากรรมพิจารณาในกายของเราเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นิพพานเราจะไปอยู่เขาลูกไหนก็ตามภูเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ธรรมเนี่ยให้เรารู้อย่างนี้นิพพานแท้ธรรมแท้สวรรค์แท้มันอยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวพิจารณาใจของเราอย่าไม่ต้องไปเอากังวลมาเรียกมันเกิดมันเป็นอย่างไรสิ่งนี้เวทนาหรือไม่เวทนาไม่ต้องไปกังวลให้เราเอาใจของเราอย่างเดียวดูใจของเราอย่างเดียวมันจะดีกว่ามันปู่ว่านะคือใจของเราเป็นเอกเหมือนอย่างไอ้ท่านตั้งกระทู้ไว้ไงมโนบุพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมายา
ธรรมนี่มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจริงไหมครูบาไม่จัดมันก็เป็นอย่างนั้นนะปู่มันได้เรียนนะแต่พวกได้ยินเขาพูดกันก็เลยกลับมาพิจารณาดูแล้วมันคงจะใช่ก็เลยนำมาพูดได้มาเทียดได้เราเวทนานั้นเวทนานี้เราไม่ต้องไปกังวลนักธรรมนะครับพอถึงไหนๆมันก็เวทนาดีอยู่แล้วเราไปไหนมาไหนมันก็เป็นอยู่จัดอยู่ในขันเวทนาเหมือนกันขันทั้งห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือเครื่องรับทราบรับทราบแล้วเขาก็ตกไปเขาทราบรับทราบเฉยๆเขาทำอะไรไม่ได้นะก็เหมือนอย่างเนี้ยเราจะมาเทียบอีกอย่างหนึ่งสายทางของกิเลสมันอยู่ที่ไหนสายทางของสมุทัยมันอยู่ที่ไหนนะเพราะอายตนะภายในของเรานี่เองนี่สายทางเดินของกิเลสของสมุทัยก็มีอะไรบ้างอายตนะทั้งหกอะตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมลมนี่สายทางของกิเลสของสมุทัยมันอยู่ตรงนี้อย่างตาเราเห็นอะไรของสวยๆงามๆหรืออะไรตาเขาไม่เลยอยากได้หรอกใครเป็นคนอยากได้ที่เนี้ยก็ใจเราเป็นคนอยากได้เองต่างหากใช่ไหมนี่เราจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมารบกวนไม่ได้ครับไม่ถูกต้องผมว่ามันจะหลายอย่างเกิดไปมันอยู่ที่ใจเราอันเดียวนะท่านว่าอย่างหูเราได้ยินนะพอมันได้ยินเสียงเพราะเสียงเพลงมันหวานเสียงอะไรมันอยากฟังใครเป็นอยากฟังหูไม่ได้อยากฟังนะถึงมันไม่อยากฟังมันก็ได้ยินอยู่เพราะมันเป็นเครื่องฟังหน้าที่ทำงานของเขาอยู่อย่างนั้นผู้อยากฟังจริงๆมันก็คือใจทำให้จิตปรุงแต่งอยู่นี่เนี่ยให้เรารู้อย่างนี้ภายในใจภายในกายของเราจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติภายในของเราเป็นผู้กรรมฐานแล้วก็ออกจากตาแล้วก็จมูกหูแล้วอะไรจมูกเขาก็มีหน้าที่ดมกลิ่นอันนี้เขาก็เหม็นเขาก็ดมหอมเขาก็ดมเขาดมได้ก็ถูกกลิ่นหมดใช่ไหมถ้าไม่ดมก็ถูกกลิ่นหมดลิ้นมีหน้าที่อะไรลิ้นมีหน้าที่ลิ้มรสนะไม่เลยรสอร่อยแล้วก็คิดอยากอีกเขาไปกินด้านนั้นถ้าอาหารอร่อยดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่ของเขาก็ทำงานอยู่อย่างเราให้เรารู้หน้าที่แต่ละอย่างให้อย่างนี้ก่อนอย่างขาของเราก็มีหน้าที่เดินผู้สั่งงานคือใจแขนก็มีหน้าที่จับนู่นจับนี่จับเข้าปากจับอาหารเข้าปากจับคนลำบากแล้วไม่ได้ใครเป็นคนสั่งเขาได้ที่นี่เพราะใจเป็นคนสั่งจริงไหมหรือไม่จริงแต่กายมีหน้าที่สัมผัสกายนุ่มๆไม่งั้นผู้หญิงผู้ชายไม่อยากสัมผัสกันหรอกมันได้กายมันได้สัมผัสนุ่มมันก็อยากสัมผัสอีกนั่นจึงเรียกว่ามันเป็นสมุทัยเป็นกิเลสอยู่ในนั้นใจมันก็คู่กับธรรมอารมณ์กับอารมณ์ของเรานั่นแหละใจถ้าอารมณ์โกรธมันก็พาโกรธอารมณ์รักมันก็พารักอยู่ตลอดเวลานั่นอารมณ์มันเฉยๆมันก็เฉยๆอยู่ตลอดเวลาใจมันเป็นอย่างนั้นมันคู่กับธรรมอารมณ์ความเป็นคู่กันนั้นมันก็เป็นเครื่องกั้นกลางการปรารถนาของเราไปอย่างนั้นเราแยกแยะออกที่มันผิดทุกข์ผิดอะไรขึ้นกับเราให้รู้ว่าสมุทัยซะเพราะสมุทัยมันตัวกิเลสในอริยสัจให้เราดูอย่างนั้นง่วงเหงาหานอนก็ตัวกิเลสเก็บปวดมากก็ตัวกิเลสสมุทัยตรงนั้นอยากนอนก็ง่วงนอนก็เป็น
สมุทัยแม้แต่หิวปวดหนักบุบเบาเป็นสมุทัยหมดสมุทัยเป็นผู้ผิดพลิกถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี้บ้างโรคแก่โรคชราเรียกว่าอริยสัจเป็นผู้ผิดจริงๆเป็นทุกข์ท่านจึงเอาทุกข์ขึ้นก่อนทุกข์ท่านก็ไม่ให้อยากหายจริงๆนะไม่ให้มันหายให้เราพิจารณาให้มันรู้ตามให้มันรู้ตามทุกข์นะเพราะเหตุใดเราจึงได้รับทุกข์ก็เพราะเราได้เกิดนะเราท่านให้ไปตัดทุกข์ต้นตอมันอยู่ตรงโน้นเพราะเราไหว้พระทำบัตรทุกวันกระชาติปีทุกขาชราปีทุกขาอยู่นั่นเนี่ยมีแต่ทุกข์ท่านไม่เคยมาสุขสักครั้งมันเป็นอย่างนั้นหรือจะไม่จริงก็พิจารณาดูจับจริงอย่างหลวงปู่พูดนี่ไหมหลวงปู่เทศนี่ไหมพิจารณาดูถ้าจะเอาคำปรารถนานั่งไปแพ้เดียวจะให้มันดูได้เห็นได้มันไปเป็นไปไม่ได้ต้องเอาไม่งั้นก็ครูบาอาจารย์ถ้าไม่เดินฝ่าเท้าจนฝ่าเท้าแตกบางองค์ก็นั่งจนไอ้ตัวแตกแต่ว่าบางองค์แล้วต้องปลูกโอเคทำได้หายามาอะไรมาทากันเป็นตุ่มเป็นอะไรแต่ครับผมเรานั่งนานนั่งนานก็เกิดความร้อนก็เกิดตุ่มเกิดตอขึ้นแล้วก็ขันคลายขึ้นมาก็เกาก็แตกถ้าเดินจงกรมนี่ฝ่าเท้าแตกไม่งั้นไม่ได้หรอกนั่งเนี่ยเหมือนกับนั่งกองไฟกองใหญ่ๆเวลามันปวดมันจะขาดออกจากกันในเดียวนั้นแต่รู้ใช้ขันติคืออดทนเอาพออดทนไปได้ฮะมันถึงที่มันก็ลงใหญ่ตัวขึ้นแล้วเย็นเจี๊ยบเลยทีนี้นั่งกี่เที่ยวกี่ปีกี่เดือนก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่เป็นทางหรอกคือการนั่งเรานั่งเห็นชนิดใดจึงหาว่ามันเป็นตรงนั้นมันเป็นเวทนาเราเอาอะไรมาคิดมันเห็นยังไงอันเวทนาเนี่ยมันมีอยู่ทุกหัวไรแห่งนั่นแหละทุกคนเป็นเวทนาเพราะทุกอย่างเป็นเวทนาหมดจะเฉยๆท่านก็จัดเข้าเวทนาจะเก็บปวดตรงไหนท่านก็เอาเข้าเวทนาหมดปวดเข่าปวดเอวปวดแขนปวดขาปวดแขนอะไรเป็นเข้าจัดเข้าเวทนาหมดปวดหนักปวดเบาจัดเข้าเวทนาหมดจะไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเจ็บอยู่เฉยๆก็ท่านก็จัดเข้าหมวดเวทนาเพราะเห็นนั้นเวลาคนตายก็จึงนิมนต์ให้พระไปมัจจิกายนะกุศลาธรรมาท่านก็จัดเข้าในหมวดเวทนานั้นหมดทุกอย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาจะสุขหรือทุกข์หรือจะอยู่เฉยๆท่านก็จัดเข้าหมวดเวทนาเหมือนตรงนั้นที่สมัยปู่ยังไม่ได้บวชปู่ก็เคยทำอยู่มันก็ได้ผลอยู่อนาปานสติแต่ปู่คนเขาก็บวชเขามาปู่เอาพุทโธอย่างเดียวก็เลยลืมมันนั่นแหละอนาปานสตินะเรารู้ไหมว่าเราทำอนาปานสติเราจะเห็นเวทนาอันนั้นอันนี้เลยมันเราได้ดูลมไหมเวลามันเข้ามันเข้ายังไงเวลามันออกมันออกยังเข้าไปถึงไหนออกถึงไหนเวลามันเข้ามันเข้ายังไงเวลามันออกมันออกยังไงให้เรารู้นะถ้าไม่รู้หมดไม่ได้นะละเอียดหยาบยาวสั้นให้เรารู้หมด
มันจึงจะเป็นไปได้ฉันรู้ว่าไอ้ไหนมันเป็นเวทนาหรือมันไม่ใช่เวทนามันก็แยกแยะกันไม่ได้เพราะมันจัดเพราะเวทนาหมดสมัยบวชเป็นฆราวาสเหมือนพวกญาติโยมเนี่ยว่าบวชก็เคยทำแบบแต่มันไม่ได้ไอ้เอาดูจะรวมเฉยๆนะลมเข้าปู่ก็ต้องเข้าหนอลมออกก็ออกหนอต้องหนอด้วยเพราะหนอมีปัญญาเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอมันสั้นก็สั้นหนอสั้นหนอมันยาวก็ยาวหนอยาวหนอมันหยาบก็หยาบหนอหยาบหนอมันละเอียดก็ละเอียดหนอละเอียดหนออยู่เพราะหนอมีความหมายนี่การเด่นลมนั้นเด่นอานาปานสติก็รู้มันเข้าเลยมันเข้ามันจะเข้ายังไงรู้ความเข้าเงาะเงาะออกปัดเงาะเงาะเห็นมันถึงขนาดนั้นเหมือนเปลวแดดเคยเห็นไหมเห็นลมนั่นอานาปานสติเห็นลมเหมือนเราเห็นเปลวแดดมันเข้าไหลเขานี่จะบวกเวลาออกไหลออกดิ๊ดดิ๊ดเหมือนเปลวแดดเหมือนเปลวแดดหน้าเดือนเมษาเนี่ยดูผู้เคยทำเหมือนกันแต่ทำไม่มากทำตั้งแต่เป็นคารวะเข้ามาบวชเนี่ยเอาพุทโธอย่างเดียวเพราะจิตของผู้มันอยู่กับพุทโธคือเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาพุทโธเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ใครอยากปฏิบัติอานาปานสติก็ถูกเหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติอานาปานสติได้เพราะแต่ข้างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้มีพุทโธแต่เรามันเป็นนวากาวิสัยที่รู้ตามก็ต้องเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเป็นยืนตัวเราไม่ใช่พุทธวิสัยเราเป็นนวากาวิสัยรู้ตามเห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นตามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ท่านก็แนะแนวทางให้ได้แค่นั้นเองการปฏิบัติพวกเธอปฏิบัติเองท่านสอนไว้ว่าอย่างนั้นท่านจะสอนสั้นๆแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่มันก็ปฏิบัติได้ง่ายมนุษย์สมัยนั้นพวกกันฉลาดกว่าพวกเราเยอะปริภาชกมาขอฟังเทศกับพระพุทธเจ้าเป็นเวลาพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตอันนี้พระโชคไปเชิญสามหาพุทธเจ้า4-5ปีจึงไปเชิญได้ยินจิตสัมปชัญญะเทศดีเทศให้ใครฟังแล้วก็ได้สำเร็จอรหันต์ทุกรายปฏิพาโชคจะบวชในศาสนาอื่นหมดจึงสามหาพุทธเจ้านั่งทำอันสุดีแล้วก็ขอฟังเทศขอพระองค์ได้โปรดเถิดขอได้เทศฟังจากเด็กน้อยว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเทศเป็นเวลาบิณฑบาตปริพาชกเขาได้ปวดพระองค์เวลาของผมมีน้อยนิดทั้งพระองค์ด้วยว่าเขาได้ปวดพระพุทธเจ้าก็ได้เทศให้ฟังก็สั้นๆครับเราจะเทศฟังให้ฟังนะท่านเลยวางท่านก็เลยทิ้งหากถูกเขาด่าเขาว่าเก่าอยู่ในน้ำให้ทิ้งคำด่าว่าเก่าเขานั้นไว้ในน้ำอย่าหอบขึ้นบนบกหากถูกเขาด่าอยู่บนบกให้ทิ้งคำด่าว่าเก่าเขานั้นไว้บนบกอย่าหอบลงไปในน้ำหากเขาด่าอยู่ในเมือง
ให้ทิ้งคำด่าว่าเก่าท่านไม่ได้เงินอย่าหอบมาที่บ้านท่านว่าอย่างไรอย่าหอบมาที่พักถ้าเธอทำได้อย่างนี้เธอจะไม่มีอะไรในโลกนี้หรือโลกใดไหนเธอก็จะไม่มีอะไรพอออกจากพระพุทธเจ้าไปถึงทางถูกบวชจิตใจได้ก็แล้วปัญญาเราจะมีพอไหมถ้าเทศแค่นั้นถ้าผู้มีปัญญาอันเด็ดหน่อยก็คงจะใช้ได้ทำไมผู้จึงเทศอย่างนั้นเพราะเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าใครต้องการไปนิพพานจริงๆก็ต้องทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินนี้เขาจะถากแกะกวนเขาจะไถเขาจะเอาเสียมสับเอาเราได้ดินไม่ว่าให้เราเลยเราจะทำเขาว่าให้เราไหมเขาไม่ตอบเราสักคำใช่ไหมจะทำอะไรกูเป็นบ่อลึกๆเขาก็ไม่ว่าอะไรดินแต่ถ้าเราใจเขาเราเหมือนแผ่นดินใครทำได้อย่างนั้นถึงแน่นิพพานมันเป็นอย่างนั้นคือทำใจของเราให้เหมือนกันใครจะว่าไงก็ไม่เคยไม่ได้ตอบตัวใครถ้าเราถูกเขาด่าถ้าเราไปตอบตัวเขาใครมันก็เท่าๆกับโอ้ยคนนี้มันชั่วมันด่าเราเราจะไปตอบเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ขยับตัวเองมันจะลดตัวลงไปถือให้ไม่ดีเท่าเขาเลยบอกตัวเองนะผมไม่ต้องตอบการปฏิบัติปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แต่รวมเอาเรียนดันอย่างเดียวให้มันได้นะมันไม่ได้ง่ายๆนะใจของเราเนี่ยให้มันเหมือนแผ่นดินนี้ยิ่งจะไปได้มันมีน้อยนักที่จะเราจะได้สำเร็จได้ทุกวันนี้ยิ่งไปใหญ่ของจิตใจของมนุษย์เราทุกวันนี้นะมันแบบคุณบุตรลูกหลานของเราจิตใจมันเสื่อมไปตลอดมันไม่ยึดถือครูอาจารย์ไม่ยึดถือพ่อแม่ไม่ยึดถือของใครสักสิ่งเกิดมามีแต่ฆ่ากันแย่งกันเพราะจิตใจมันต่ำลงไปตลอดแต่ศาสนามันอยู่พวกเดิมนั่นแหละแต่จิตใจของมนุษย์นี่มันเชื่อมลงคอยลงแต่พวกเราเนี่ยก็ยังคอยจะชั่วหน่อยดูจากศีลจากธรรมอยู่มากแต่ลูกหลานเราลงไปอีกมันไปใหญ่เลยจะไปฟังเพลงฟังอะไรที่ไหนฟังดนตรีที่ราที่ไหนก็มีแต่ฆ่าแต่แจกหากินเหล้ากินยาบุกยาบ้าไปเกิดมีขึ้นทุกวันนี้พ่อแม่ก็ลำบากปกครองเหมือนกันลำบากมากปล่อยเขาไม่ได้ยึดคนแก่เขาก็หาว่าคนแก่ถอยหลังเข้าครองเป็นอย่างนั้นจิตใจของมนุษย์ทุกวันเพียบรุ่นๆพวกเรานี่ก็คงยังชั่วหน่อยเพราะมีจิตใจที่จะเข้าวัดเข้าวาของฝั่งเทศฝั่งธรรมอยู่มั้งแต่ต่อไปจะไม่มีนะเสื่อมไปเรื่อยไม่มีแต่มันจะบอกให้รักศีลสาศีลยังไม่มันไม่เอาเลยเด็กทุกวันนี้หายากลำบากคือพวกเราที่การให้ทานนี่แหละสายทานที่ไปสู่สวรรค์นิพพานได้ให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละสายทานของเขาสายทางพวกเราที่จะไปสู่ที่สูงได้
ุทธเจ้าท่านก็บอกอันเดียวผูกไหนไหนมาก็จะเทศแบบเดียวกันสอนแบบเดียวกันหมดรักษาศีลภาวนาทำสมาธิอันเดียวกันหมดถ้าขาดศีลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องให้เป็นผู้มีศีลแต่ญาติโยมจะให้ทานก็ต้องอยากมีอานิสงส์ก็ต้องให้ทานกับผู้มีศีลถ้าให้ทานผู้ไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีประโยชน์ทำไมงั้นปู่ไม่ได้มาบวชนะปู่เคยให้ทานตั้งแต่ยังไม่ได้บวชทำบังสกุลไปให้พ่อพ่อไม่ได้เสียผ้าฝันเย็นไม่ได้พ่อไม่ได้ใส่ผ้าสักตัวเลยได้ก็หนุ่มก็ใส่กางเกงแม่เย็บให้เลยทำบังสกุล 3-4 ครั้งไม่ได้รับสักครั้งก็ไปกับพระที่เนี่ยเรานึกว่าจะไปศึกษาไอ้ธรรมะกับพระดูไม่ใช่ได้จับไก่ในเล้ามาเชียดพอเองนึ่งข้าวกินกลางคืนอ้าวกูไม่บวชเองกูไม่ได้กูสวดหน้าที่นี่วะถ้าพระทำอย่างนี้มันจะเอาศีลที่ไหนเพราะที่มันไก่ผู้ให้ทานจะได้อานิสงส์ด้วยมันไม่ได้ก็ได้ตัดสินใจมาบวชเมื่อแก่เนี่ยคือทำให้พ่อก็เสียไปนานแล้วไม่ได้ใส่ผ้าเสื้อผ้าชื่อผ้าดีๆมาทำบังสกุลให้พ่อผมนะวาดตัวเท่ากระโถนวาดเท่ากระโถนนี่เขามาโทษมันไปสบายอยู่ยังไม่ได้พูดถึงก็เลยมาได้ฟังพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงพระพุทธเจ้าออกมาพักอยู่วัดเชตวันารามพระเจ้าเกษตรที่กุศลสร้างถวายพระเจ้าเกษตรที่ถามพระองค์พระองค์บุคคลจะให้ทานจะให้ทานหน้าที่ใดจึงจะมีอานิสงส์ดูก่อนมหาบพิตรพระพุทธเจ้าบุคคลจะให้ทานก็ต้องให้ทานกับผู้มีศีลหากให้ทานกับผู้ทุศีลแล้วหาเกิดประโยชน์ไม่บ้างพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าประเทียนทีก็ถามต่อไปอีกพระองค์หากบุคคลอยากได้อานิสงส์มากกว่านั้นจะให้ทานณที่ใดดูก่อนมหาหมอพิษอยากได้อานิสงส์มากก็ต้องให้ทานให้ครบ6องค์ประการว่านั้นคือประการที่1มีจิตใจผ่องใสคิดอยากทานก็ให้ทาน2เมื่อกำลังทานอยู่ก็มีจิตใจขึ้นไปผ่องใสขึ้นบ้าง3เมื่อทานแล้วก็มีจิตใจชื่นบานไม่เสียดายของ4ผู้รับของทานนั่นผู้รับของทานนะใช่ไหมผู้รับของทานเป็นผู้ไม่มีราคะหรือท่านกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อที่จะให้ปราศจากราคะ5ผู้รับของทานไม่มีโทสะหรือท่านกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อที่จะให้ปราศจากโทสะ6ผู้รับของทานไม่มีโมหะหรือท่านกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อที่จะให้ปราศจากโมหะผลทานชนิดนี้แหละหาที่เปรียบไม่ได้แม่น้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดใดสู้ผลทานชนิดนี้ไม่ทันแต่ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์เทศน์ออกเป็นแบบนี้แต่ผมก็พูดเพราะมันเคยให้ทานมาแล้วไม่ได้พูดผลมาแล้วถ้าได้มันก็คงจะ
ฝันเห็นบ้างว่าพ่อได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆกันมาอันนี้ไม่ได้ฝันเห็นสักทีฝันครั้งใดก็ใส่เสื้อตัวเดียวใส่กางเกงตัวเดียวเสื้อผ้าผมเสื้อผมไม่มีอุตส่าห์ซื้อไปทำบังสกุลให้คนทั้งสามสี่ครั้งก็ไม่ได้รับมาข้าวอเขามาบวชมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เลยมาพิจารณาดูพระมันเปรียบเหมือนบุรุษไปรษณีย์ว่างั้นนะทำไมยิ่งเปรียบจะเหมือนบุรุษไปรษณีย์เพราะพ่อเป็นผู้ส่งพระเป็นผู้ส่งของทานเราคือเราทำบังสกุลให้ญาติผู้ลมหายตายจากไปเนี่ยพระเป็นผู้ส่งหากเราไปฝากสมมุติว่าเราฝากสะตุ้งสะตางลูกมาเรียนหนังสืออยู่เทพฝากมาลูกมันไม่ถึงไม่ถึงเพราะเหตุใดบุรุษไปชดีควักเอาไปกินก่อยจริงไหมมันเลยไม่ถึงมันเป็นอย่างนั้นเราทำบุญทำทานไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้ผลก็พระก็เปรียบเหมือนบุรุษไปชดีพระเอาไปกินก่อยไปกินยังไงเขามาทำบังสกุลมาเป็นผ้าขาวหรือผ้าอะไรโยมให้บูชา20บาท100บาทใช่ไหมผ้าขายกินก่อนโหเสร็จไม่กลัวอายแล้วกลัวนั่นเรียกว่าผ้าเอาไปกินก่อนว่าก็ไปก่อนมันเลยไม่ถึงญาติเราไม่ถึงบุญไม่ถึงลูกไม่ถึงหลานพ่อปู่เขามาบวชปู่จะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเคยตำหนิพระมาแล้วก็พระบ้านปู่คุณดอกไม่ใช่พระในกรุงเทพเลยเพราะว่าปู่อยู่บ้านนอกแล้วก็ไปเห็นพระเขาทำอย่างนั้นได้ทำดีพระทางบ้านปู่นั่นแหละไปว่าจะไปศึกษาธรรมะ6โมงเย็นเอาไก่มาเชือดคอยเอาเองแล้วนึ่งข้าวกินเอากินเอาเองเลยต้มวินัยของความไม่เป็นอย่างนั้นนะพระทำสุกเองไม่ได้จริงนะนึ่งข้าวกินเองก็ไม่ได้ทำสุกกินเองก็ไม่ได้วินัยของพระแต่แล้วพระพวกนี้ทำไมไม่เคยทำได้อย่างดีล่ะพระอยู่อีสานนู่นเนี่ยที่บ้านปู ก็เห็นนั้นจึงได้ทดลองเขามาบวชเองมาบวชเองจะทำอย่างเขาไม่ได้แต่มันก็เป็นจริตของตัวเองมาอยู่คือไม่ค่อยโกหกใครไม่ไปค่อยไปหลอกลวงของใครแม่สมบูรณ์เขามาบวชมาสร้างเจดีย์ชาวบ้านในปู่ไม่เคยไปขอเรียกอะไรเขาเลยสร้างเจดีย์คุยกับเกษตรแล้วยังไม่ขอเรียกอะไรเขาใครอยากได้บุญไปก็ไปทานไม่อยากได้ก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าว่าไปท่านกระปู่ไม่ได้บุญก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำละไม่ต้องนั่นปู่เอาอย่างนั้นคือมาอยู่ที่นี่ก็23ปีปู่ไม่ได้เรียกอะไรซองขาวก็ไม่แจกก็ไปอย่างนี้แหละมันได้ขึ้นมาขาวมันไม่ได้ก็ไม่ทำไม่มีก็ไม่ทำถ้ามันมีมาแต่มันก็พอมีทำอยู่นั่นแหละไม่ถึงปีมันก็จะเสร็จแล้วเนี่ยปู่ก็จะจัดงานอะไรขึ้นยอดสัตว์บรรที่25กุมภาพันธ์วันนั้นเป็นวันวางกีฬาลือ
มันจะสรุปลงความแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุความญาติธรรมในกรุงเทพเขาก็เลยขอไปทำมันจะไปพบกันกับเขาไปเรียกตั้งผู้แทนจะพบกันเรียกตั้งเขาเลยขอให้เลยไปก่อนก็เลยคงจะรอเขาก็ยังขาดอยู่อีกมากด้วยหรอกที่จะเสร็จจากสองสามล้านเนี่ยอยากจะทำทางกรุงเทพก็เรียกว่าเขาจะหาไปปลูกให้ก็เรียกขอไปถ้าเอาเร็วๆนี่มันจะหาไม่ทันเขาว่ากันนะเดี๋ยวนี้มันกำลังข้างในข้างในกำลังลงสีพื้นพอเสร็จลงมาหมดแล้วเดี๋ยวอยู่กำแพงแก้วกลับไปประดับบริเวณมันหน่อยที่มันเหลือกำแพงแก้วเนี่ยก็จะพวกเกรดไปทำปูขึ้นปูก็ไม่เอากระเบื้องเอาหินอย่างเดียวปูขึ้นชั้นล่างเขาจะเอาหินชั้นบนเขาจะเอากระเบื้องช่างเขาก็จะเอากระเบื้องมาปูชั้นล่างเขาจะเอาหินไอ้แกนิกหินภูเขาที่ผมมาทำสีภายในภูเขาสีทองอะคริลิกหมดบอกเขาอย่างเดียวบอกชัดโอ้สีอะคริลิกนะมาให้ภูสีทองอื่นไม่เอาสีทองอะคริลิกในจะใส่สีทองแต่เขายังไม่ชาแล้วเขาลงสีพื้นมันเฉยๆเขาลงสีพื้นขาวๆเนี่ยมันยอดจัดมันก่อนพอมียอดจัดก็มีเจ้าภาพเขาก็เอาไปทำหมดเจดีย์ปูมัน3ยอดสามสีจิตแก้วสามสีมีสามยอดไม่ใหญ่มากกว่าแคบๆนั่นแหละฮะวันที่ยืมมากุมภาบางศิลาเรียกวันนั้นแหละเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงปีมันจะเสร็จเขาตั้งไว้ประมาณ9ล้าน10ล้านแหละหลวงปู่ไม่ได้เอาไปไหนปู่ญาติโยมให้ทานไปปู่เอาไปใช้หมดปีเสร็จแล้วเนี่ยปู่ได้มาปู่เอาไปทำถนนเข้าวัดเทคอนกรีต2กิโลนักนิมนต์ออกมากรุงเทพบ่อยๆก็ได้ปัจจัยไปทาง3ล้านกว่าปีนี้จะสถาปนิกเขาเลยขยันขยอให้สร้างเจดีย์ก็เลยทำลองดูพอทำไปมันก็จะเสร็จจริงๆเลยนี่ก็
เอาทองคำไปห่อยอดทองทองคำเอาแผ่นทองคำแท้ไปห่อจะไม่ไปหล่อด้วยกันไปไม่ไปหล่อไปหลอมแต่ไปห่อที่เขาใช้ไอ้เลดกระไรทองแต่เขาเลดทำเสร็จแท้จุ่มปลายเล็กๆมันละกูจะเอาทองคำไปห่อไปให้เราแหละทองคำก็ดีที่จะห่อสามแผ่นเขารีดบางๆสามแผ่นมันหลบไปทองมันขึ้นโดนมาเก้าหมื่นมันไม่ใหญ่นะไม่กว้างประมาณ6เซน7เซนเนี่ยยาว8นิ้วกว้าง3นิ้วยาว8นิ้วแผ่นทองที่ผู้ขาไปให้ห่อปลายมันหุ้มพอดีไงรอบพอดีไปเล็กมันจะไปใหญ่ญาติธรรมทางชลบุรีเขาเป็นเจ้าภาพให้ยอดชัดมันจริงๆจะไม่ใช่สองคำก็ก็เป็นเจ้าภาพอยู่บ้างสมุทรสาคร2ยอดมังกวยก็1ยอดมีศรัทธาไปรับเหมาให้อยู่บ้างมันก็เลยเสร็จเต็มหน่อยที่ยอดเจ็ดแก้วเนี่ยก็เขาก็เจ้าภาพรับองค์จะครบแล้วไม่ครบแต่สะดุ้งสะตังอันนั้นของมันจะครบแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็เยอะมากไปที่ไหนก็ถวายให้ครูบาอาจารย์เราไปให้ไปถวายให้พระบรมสารีริกธาตุได้อยู่ยังไงพอเอาละไหมเวลาเท่าไหร่ละไอ้เอวังไหมเอาไอ้เอวังเอารับพรก่อนนะกราบมีความเมตตาทุกท่านก็หลวงปู่ที่ได้ฟังก็เป็นปู่ศิลาสุมังคโลนะคะเรียนเชิญศิษย์เอกหญิงวิไลพรชาติสัมพันธ์หรือคุณติ๋มนอร์เวย์เป็นผู้ถวายพระไตรและไทยธรรมกับหลวงปู่ศิลาเรียนเชิญค่ะก็มีพระไตรนั่งนานมากก็ไม่ได้เลยผมปัสสาวะบ่อยไหมโอ้กลางคืนกำลังถังไปสันทัศน์อาจารย์เขาเกือบเต็มทุกวันคุณวิไลพรชาติสัมพันธ์นะคะเป็นตัวแทนพวกเราค่ะเกิดถวายพระไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรมอีก2ชุดเดี๋ยวเรามูทนาพร้อมๆกันค่ะสาธุอีก2ชิ้นค่ะThank you.
าธุอีกชิ้นหนึ่งค่ะสาธุก็เดี๋ยวเราจะมีปัจจัยสมทบด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอรับพรจากหลวงปู่ขอบคุณคุณติ๋มมาเวค่ะเศรษฐีบุญอีกท่านหนึ่งที่ไปหากินอยู่มาเวจนกระทั่งจะพูดไทยไม่เป็นแล้วแต่มาทำบุญทุกปีค่ะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตเรนังเปตานังอุปกปาติเอชิตังปฏิตังจุมังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันโรราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทันตุสัพพโลโควินัสสัตุมาเดภวาวันตรายโยสุขีจิคายุโกภวะอภิวาทนะสิริสนิจังวุตตาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปรังยัสสัทธาตถาคตเตอาจารังสุปฏิทิตาสีลัญจายัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังคิตังสังเขปัสสะโทยัสสติอุปุชุสัญจาดัสสนังอาตาลิโตจิตังอาโหอาโมคันตัสสะชีวิตังสัจมาสัตันจะสิลัญจาปัสสังธรรมดัสสนังอนุจุนเชธเมดาวีสรังบุตธานาสาสนันติภวตุสาปมังกลังรักขันตุสาวเดวตาสัพพมุตานุภาเวนะสัดาสุทิภวันตุเตภาวะตุสาปะมังกลังรักขันตุสาวเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภวันตุเตภาวะตุสาปะมังกลังรักขันตุสาวเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงปู่ศิลาสุมังคโลทุกค่ะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าได้กราบท่านสรุปลงว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติแล้วทุกอย่างสำเร็จจริงต้องทำให้ได้จริงเดี๋ยวนิมนต์พระคุณเจ้ากราบหลวงปู่ก่อนเจ้าค่ะเริ่มกราบค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะสำหรับคืนนี้นะคะเป็นวันเสาร์เราเป็นวันพระที่วัดสังฆทานก็จะมีใครเพิ่มเติมไหมคะ25เป็นวันจันทร์นะ25กุมภา62นะคะแล้วก็ปู่ชื่อศิลานั้นวันนี้ท่านมาวางหลักเป็นหินกราบนมัสการของปู่ท่านขันแข็งแรงเจ้าค่ะเ
หลวงปู่จะ90แล้วเนาะดูหูชนะยาว90แล้วอ่ะสาธุค่ะสำหรับพรุ่งนี้พวกเรายังตีสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปฏิบัติพอ6โมงเช้านี่ท่านแดนลาศีลใช่ไหมเช้าท่านต้องมาเป็นองค์ตี 5:50 ท่านมา